สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีมันมากนะคะเราก็พาเพื่อนๆมานี่เลยนะคะนี่คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะซึ่งพี่ข้างบ้านนะคะอันนี้ต้นอยู่ข้างบ้านพี่สาวเขาจะตัดออกนะคะทุกคนเราก็เลยมาขอไว้ก่อนนะคะขอเก็บลูกเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราตามมารับชมเลยค่ะมาวันนี้เราจะพาทุกคนเราจะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหกันนี่ลูกนี้มันก็ต้มได้แล้วเนาะพี่เนี่ยสีแดงได้อันนี้มันยังไม่สุกอันนี้มันสุกแล้วจะเป็นลูกสีดำนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาทำเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะจากน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหที่เราเก็บไปนี่แหละนะคะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนั่นเองนะคะก็สามารถทำเป็นเครื่องดื่มหรือว่าทำประกอบอาหารนะคะได้คุณประโยชน์มากมายนะคะแต่ว่าให้กินด้วยความระมัดระวังหมายถึงว่าอย่ากินเยอะเกินไปนั่นเองนะคะจะทำให้ถ่ายท้องได้นะคะกินให้พอเหมาะนั่นเองก็เก็บได้ประมาณถ้วยใหญ่หนึ่งนะคะก็รวมระหว่างเม็ดสุกนะคะที่เป็นสีม่วงคล้ำนะคะแล้วก็สีแดงๆที่ยังไม่สุกแบบนี้นะคะเอามาผสมรวมกันนะคะเอามาผ่าซีกนะคะแล้วเราของเราเนี่ยมีทั้งผ่าแล้วก็ไม่ผ่านะคะคือทุบบ้างอะไรเงี้ยเม็ดไม่ได้เอาออกเลยค่ะแล้วก็เอาเกลือเคล้าเพื่อให้ยางเขาออกนั่นเองนะคะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดสัก 2-3 รอบนะคะเพื่อให้ยางเขาออกได้มากที่สุดนะคะอันนี้เราก็จะลองต้มเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้มาทำเมนูเครื่องดื่มจากมะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะล้างหลายๆน้ำแล้วก็กรองกระชอนอย่างนี้นะคะกรองด้วยกระชอนล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตั้งหม้อนะคะอันนี้เราใช้หม้อเคลือบนะคะน้ำประมาณ500มิลลิลิตรนะคะต้มเลยนะคะน้ำเดือดเริ่มเดือดก็ใส่มะม่วงหาวมะนาวโหลงไปเลยผสมรวมกันไปอย่างนี้นะคะเนี่ยเริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะเริ่มมีฟองแบบนี้เราก็ช้อนฟองเขาออกนะคะสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มใส่น้ำตาลนะคะเอาน้ำตาลทรายแดงนะคะใส่ลงไปประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะที่เราใส่เนี่ยเราใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะไม่เอาหวานมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยเกลือนะคะประมาณ1ช้อนชาเพื่อให้ตัดรสเปรี้ยวฝาดนิดนึงนะคะเราก็เคี่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อมะม่วงหาวมะนาวโหเริ่มเปื่อยนั่นเองนะคะเขาจะได้ออกสีมาเยอะๆเนาะลูกสุกของเขานะคะเราสามารถบี้พอบี้แล้วก็น้ำสีสวยมากเลยทุกคนพ่นเขาก็จะพอเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกรองกันค่ะหลังจากที่เรากรองใส่กระชอนนี่นะคะก็ใช้ช้อนบี้ๆนะคะเนื้อของเขาให้น้ำเขาออกมาเยอะที่สุดนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเอาเม็ดออกนะคะเราก็จะสามารถใช้เนื้อของเขาเนี่ยไปทำเป็นแยมต่อได้นะคะพอดีเราไม่ได้เอาเม็ดออกนะคะเขาจะติดขมนิดนึงอะค่ะก็เลยไม่ได้เอาเนื้อของเขาเนี่ยไปทำแยมต่อนั่นเองนะคะอันนี้สามารถใช้เนื้อของเขาเนี่ยไปทำแยมไปทำผัดน้ำพริกอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเอาเม็ดออกนิดนึงเนาะไม่งั้นจะขมมากเลยนะคะนี่เราก็บี้ๆไปนะคะเพื่อที่จะให้น้ำจากเม็ดสีของเขานะคะออกมาเยอะที่สุดนะคะ
อันนี้เราก็ลองหัดทำเลยค่ะยังไม่เคยมาต้มน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหเลยนะคะเอานี่เราบี้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้น้ำประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเทใส่แก้วให้ดูนะคะสีเขาสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นลงนิดนึงนะคะแล้วก็ไปหาแก้วทรงสวยๆมาแบบนี้นะคะใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นเครื่องดื่มนะคะคล้ายๆค็อกเทลกันนะคะเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหที่เราต้มเองนี่แหละแต่เราจะจัดตกแต่งให้สวยงามแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งแก้วของน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหยสวยงามกันนะคะวันนี้เรามีเลมอนนะคะก็เลยเอามาหั่นซีกแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่าตรงเปลือกเขานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เสียบลงไปในแก้วได้แบบนี้นะคะหรือว่าใครมีใบโหระพาใบมิ้นนะคะใบสะระแหน่สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะให้สวยงามนั่นเองแล้วก็ใส่หลอดลงไปเดี๋ยวเราจะไปชิมกันมะม่วงหาวมะนาวโหยแต่งด้วยเลมอนมาลองชิมดูค่ะเปรี้ยวมีหวานจากน้ำตาลทรายแดงนิดนึงนะคะรสชาติดีอยู่ค่ะก็จะมีติดรสขมนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเม็ดเขาออกนะคะก็จะมีขมติดปลายลิ้นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ขมมากนะคะใครที่เอาเม็ดออกก็จะรสตรงรสฝาดขมตรงนี้ก็จะหายไปนะคะสีสันสวยงามเลยค่ะทุกคนน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหยนะคะที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี้นะคะนี่มากินกันอร่อยอร่อยค่ะว่าเราเป็นคนที่ทานสมุนไพรได้ง่ายๆนะคะก็มาส่งต่อนะคะเอามะม่วงหาวมะนาวโหยมาลองต้มดูนะคะแบบง่ายๆนะคะก็ลองทำดูเนาะเพราะว่าไม่เคยทำเหมือนกันนะคะก็มาส่งต่อเครื่องดื่มอร่อยๆสมุนไพรอร่อยๆน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหยให้กับทุกคนเท่านี้นะคะยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ